มันเป็นยังไงคะในเรื่องรายละเอียดของงานนี้ค่ะจริงๆแล้วงานนี้มันเป็นการรวมผลิตภัณฑ์มากกว่าคือน่าจะคล้ายๆตุ๊กอะคือโดยรวมเราไม่ได้แบบว่าบางคนเนาะเขาทำสบู่เองทำแชมพูเองทำเองทุกอย่างแต่เราอาจจะไม่ได้ทำได้เยอะขนาดนั้นแต่เราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีใช้ของออร์แกนิกที่นี่ก็จะเหมือนรวมผลิตภัณฑ์นะคะทั้งของกินของใช้ของที่ขายในประเทศของที่ส่งออกแล้วก็จากทุกๆจังหวัดเพราะทุกจังหวัดก็จะมีของดีทั้งหมดทั้งมวลเป็นออร์แกนิกให้มาเลือกช็อปได้ที่นี่แต่ตอนแรกก็นึกว่าจะมาแล้วดูเป็นงานแบบว่าโอ้แบบว่าผลิตภัณฑ์แบบว่าชาวบ้านหรืออะไรแบบนี้จัดงานสะอาดเรียบร้อยหรูหรามากเลยเดินซื้อเดินช็อปเดินกินสะดวกมากคือจัดงานดีมากๆค่ะแล้วก็ของเยอะประสบการณ์ของเราในการที่เราได้กินของออร์แกนิกใช้ของออร์แกนิกมันเป็นยังไงคะตู้รู้สึกว่าตู้แข็งแรงแล้วก็เหมือนแบบคือเหมือนกับว่าบางทีเรายังไงเราใช้รูปร่างหน้าตาในการทำงานอยู่แล้วอะเราก็อยากจะทำประมาณนึงดูแลตัวเองประมาณนึงแล้วให้มันดีออกมาจากข้างในอะคือเหมือนบางทีผิวเนาะเนื้อผิวน้ำผิวเนี้ยมันทำไม่ได้หรือดวงตาแววตาเนี้ยมันทำไม่ได้มันก็ต้องเกิดจากการแบบดูแลตัวเองดีๆได้กินได้นอนดีๆได้พักผ่อนดีๆคำว่ากินดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากินของแพงหรือว่าของอะไรเพราะจริงๆแล้วผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยดีที่สุดที่ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านแบบอิมพอร์ตระหว่างที่อิมพอร์ตมาของมันก็คือหมดคุณค่าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ผ่านการฟรีซหรือเก็บเอาไว้นานๆอะไรที่มันใหม่หรือสดหรือว่าตรงตามฤดูกาลเนี่ยมันคือมีคุณค่าต่อร่างกายที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วมันจะแปรผันกันเลยค่ะผลไม้หรืออะไรที่มันเป็นท้องถิ่นของเราอ่ะมันก็จะตรงกับชาติพันธุ์นั้นๆเพราะฉะนั้นคนเอเชียก็เหมาะกับของที่ปลูกภายในเอเชียจริงๆแล้วนะคะแต่เราก็เติมได้จากที่อื่นได้บ้างแหละแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่อะไรเงี้ยจริงๆพี่ตุ๊กก็ทำเกี่ยวกับข้าวออร์แกนิกของเราใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็โอเคแล้วค่ะอยู่ตัวขึ้นเรื่อยๆวางมือได้นี่แบบนี่ไม่ได้ไปมานานมากแล้วตอนแรกๆก็จะเห่อแล้วก็ไปแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะแบบเริ่มคล่องเริ่มอยู่ตัวอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ดูแลอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตลาดบ้านเราเนี่ยคนเริ่มสนใจเกี่ยวกับข้าวออร์แกนิกหรือสินค้าออร์แกนิกเยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นเพราะอย่างของตุ๊กเนี่ยก็มีตัวใหม่เพิ่มมาตอนนี้เป็นข้าวกข43ซึ่งอันเนี้ยถ้าพูดกันง่ายๆอ่ะจริงๆแล้วเหมาะกับคนที่อยากกินเหมือนข้าวไรซ์เบอร์รี่คือได้ประโยชน์เหมือนไรซ์เบอร์รี่มีดัชนีน้ำตาลต่ำซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นปัญหาหนักของคนไทยเด็กไทยตอนนี้เพราะเราบริโภคน้ำตาลกันเยอะมากเลยปริมาณน้ำตาลต่อวันที่ให้กินน่ะตอนนี้แค่เครื่องดื่มที่เราฮิตๆกันตอนนี้น้ำตาลยังเกินแบบเกินก็เขาอย่างสมมติให้กินเท่าไหร่24กรัมแต่อันนี้แก้วเดียวคือปาไปเป็น100กรัมแล้วนะแล้วยังไม่นับในอาหารหรือการผัดผักหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดัชนีน้ำตาลต่ำก็เหมือนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องดูแลตอนนี้เราก็มีข้าวขาวเพิ่มมาที่คนที่แบบกินข้าวกล้องไม่เป็นกินข้าวขาวแต่ดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ค่ะที่เพิ่มมาซึ่งในส่วนตรงนี้พี่ตุ๊กเองก็ได้มีการส่งต่อไปสู่ลูกของตัวเองด้วยในการเลี้ยงดูลูกให้คำแนะนำลูกในการเลือกการกินด้วยใช่ค่ะแต่ตุ๊กว่าถ้าเรากินใช้ชีวิตแวดล้อมไปด้วยของพวกนี้มันแทบไม่ต้องส่งต่ออะไรมากมายแต่เราใช้ของแบบนี้เป็นชีวิตปกติธรรมดาของเราทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพน้องน่าจะต้องดีแน่นอนก็คิดว่าดีนะก็ดูไม่ได้เป็นปัญหาอะไรวัดได้แบบง่ายสุดเลยถ้าไม่ได้นับที่ผ่าตัดแขนไม่นับอุบัติเหตุเนี่ยลูกก็คือเกิดมาไม่เคยแอดมิดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลแต่มันก็คือดูแลได้เหมือนกับบางครั้งมันไม่ใช่ไม่ได้ป่วยเลยแต่ถ้าเราป่วยแล้วเราเข้าใจว่าป่วยก็คือนอนนะนอนแล้วก็กินอาหารบางอย่างเช่นเราเป็นไข้แล้วก็กินอาหารที่มีฤทธิ์เย็นอย่างเงี้ยแล้วก็นิดนึงรอไม่ได้รีบก็ 2-3 วันเขาก็ฟื้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาจริงๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเขาแข็งแรงเราไม่เคยป่วยแต่เราเข้าใจร่างกายถ้าป่วยเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันไม่ไหวแล้วมันฟ้องมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วหยุดใช้มันนะแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่ตุ๊กก็จะรักษาจากวิธีพวกอาหารธรรมชาติทางนี้ใช่ใช่จริงแล้วคนที่สนิทกันอะอย่างตอนลูกเล็กๆอะตอนที่ออร์แกนิกมันยังไม่บูมขนาดเนี้ยก็จะมีโดนล้อก็จะเรียกอ๋อคุณแม่ออร์แกนิกแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นคุณแม่ออร์แกนิกแล้วเพราะคุณแม่ทุกคนก็อยากจะเอาของออร์แกนิกให้ลูกแต่พอโตมารักษาลูกเพื่อนก็จะเรียกว่าแม่มดมันก็อ๋อไม่ต้องเอายาให้มันหรอกเดี๋ยวมันเอาผักให้ลูกมันเอาหญ้าให้ลูกมันกินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคำแบบล้อๆกันในกลุ่มที่สนิทอะไรเงี้ยค่ะอยากพี่ตุ๊กเชิญชวนหน่อยแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าถ้าใครมางานนี้ไม่ทันก็ให้เริ่มดูแลจากการใช้ของออร์แกนิกกินออร์แกนิกอะไรเงี้ยค่ะใช่อย่างวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันก็เป็นวันเสาร์นะคะจริงๆแล้วยังเหลืออีก1วันแล้วงานจัดถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นรีบมาเลยค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้มาเราไม่ติดเลยเนาะไม่นะคะเราไม่ติดเลยก็คือมาเถอะไม่ต้องกลัวเรื่องรถติดวันนี้ลองมาแล้วเมื่อเช้าคิดว่าจะติดตัวนี้แล้วก็สะดวกสบายเดี๋ยวนี้ก็มีที่จอดตึก Challenger ก็ได้แล้วของในงานคือมางานเดียวคุ้มจริงนี่วันนี้ช้อปปิ้งไปอยู่ได้เป็นเดือนแล้วนะแล้วก็หาซื้อง่ายแล้วบางอย่างเราซื้อจากหลายๆแหล่งอะค่ะแต่วันนี้เรามางานเดียวคือได้หมดแล้วพรุ่งนี้ยังเหลืออีกวันนึงคือวันอาทิตย์จะบอกว่าให้มาแต่ถ้ามาไม่ทันจริงๆอะจริงๆแล้วปีนี้จัดเป็นปีที่2งานโตขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเผื่อปีหน้าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชิญชวนให้รักสุขภาพกันเพราะตอนนี้เรื่องรักสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวละไม่ใช่ของที่แบบอีสุขภาพแต่กินไม่อร่อยตอนนี้สุขภาพแต่ก็กินอร่อยด้วย
หาซื้อง่ายๆซุปเปอร์ฟู้ดก็เยอะแยะเลยแล้วก็เอาพวกวัตถุดิบกลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยค่ะ